ยี่ห้อนี้คือชอบมากๆเลยผลิตจากไทยนะคะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกแท้ 100% นะคะอันนี้นี่จะเป็นสีชมพูด้วยนะคะตัวน้ำเนี่ยโอ้อันนี้นะครับทองม้วน Product of Thailand นะครับเขาบอกว่าเป็นสินค้าจากไทยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่ใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกเลยนะครับใช่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนรักสุขภาพนะคะทุกอย่างก็คือเป็นแบบว่าของเพื่อสุขภาพหมดเลยนะคะพวกออร์แกนิกพวกปลอดสารพิษอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะวันนี้มันเปิดวันแรกเนาะเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งเห็นเขาว่าใหญ่ที่สุดในซานฟรานซิสโกด้วยนะว้าวใหญ่ที่สุดแล้วก็ใหม่ที่สุดเลยใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ประตูโฮลฟู้ดเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวข้างในกันตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเพิ่งมีซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดใต้ตึกครั้งแรกคือแบบว่าเดินเข้ามาใช่สะดวกมากๆเลยไปเดี๋ยวไปต่อแถวกันครับสำหรับใครที่เข้ามาในห้างโฮลฟู้ดนี้เป็น250คนแรกเนี่ยจะได้อันนี้มาเลยเราก็เลยต้องรีบซื้อหยิบอะไรได้ก็คือซื้อมาเลยแบบว่าหยิบนมปังกับน้ำได้คือเอาใบเสร็จไปยื่นให้เขาดูแล้วก็ได้กระเป๋านี้ก็ฟรีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกระเป๋านี้ว่ามีอะไรบ้างโอ้หนักอยู่นะดูดิโอ้เขาให้ขนมมามีของใช้มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นของสมนาคุณปกติอะโฮฟู้ดมันจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวเนาะเห็นนะสังเกตรถเข็นข้างหลังก็สีเขียวแต่ว่ากระเป๋าสีแดงเพราะว่ามันเป็นของตึกนี่ไงตึกอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ไรนิตี้เนี่ยเนาะคือสัญลักษณ์ตึกของอพาร์ตเมนต์เราจะเป็นสีแดงไงเนี่ยบ้านเราก็จะเข้าไปทางโน้นนะคะแล้วก็มีประตูทะลุออกก็คือโฮฟู้ดเนี่ยมันอยู่ชั้นใต้ดินเนาะนี่ข้างหน้านั้นเป็นถนนเส้นเขาเรียกว่าถนนมาร์เก็ตนะครับนี่ก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ของเรานะครับเราอยู่ทางนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งแล้วก็ตึกโฮลฟู้ดอยู่ฝั่งนู้นนะคะเนี่ยตึกแกนเนี่ยนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะครับสาขาแรกของโฮลฟู้ดเนี่ยเปิดที่เมืองออสตินในรัฐเท็กซัสนะครับตั้งแต่ปี1980ตอนนั้นก็ยังเป็นสาขาเล็กๆอยู่เนาะปัจจุบันนี้ก็มีโฮลฟู้ด500กว่าสาขาทั่วอเมริกาแคนาดาแล้วก็อังกฤษเลยนะครับคือที่เนี่ยเขาจะเน้นขายวัตถุดิบคุณภาพนะครับเป็นของสดใหม่แล้วก็ออร์แกนิกนะครับสำหรับคนรักสุขภาพแต่ว่าของที่เนี่ยราคาจะค่อนข้างแพงกว่าช็อปอื่นเนาะคือที่อื่นมันจะถูกกว่านี้มีมาฝั่งนี้กันเลยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลอาหารสดทั้งหลายนะครับดูมีทุกอย่างเลยกุ้งหอยปูปลาโอ้อันนี้ของโปรดโปกิแซลมอนอันนี้ที่เราชอบไปกินอ่ะตอนเราไปฮาวายชอบมากเลยนะกินโปกิเนี่ยนี่ครับตรงนี้ให้ตักเองเป็นโปกินะอันนี้เป็นแซลมอนสลัดโปกิอันนี้สไปซี่แซลมอนแล้วก็อันนี้สไปซี่ทูน่าเธอชอบกินอันไหนชอบกินแซลมอนอันนี้ใช่ไหมสไปซี่แซลมอนนี่ก็จะมีซอสให้ใส่เองเลยนะเราจะใส่ซอสอะไรก็ได้จะตักเองไหมเดี๋ยวค่อยตักตอนใกล้จะจ่ายตังค์เพราะว่าอยากให้มันเย็นแล้วก็สดใหม่ไงนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนผักผลไม้ทั้งหลายนี่คือแบบออร์แกนิกหมดเลยนะดูดินี่นะครับเขาเรียกว่าผักสปินิชบ้านเราเรียกว่าผักขมนะครับ
ผักขมนี่ที่นี่คือนิยมมากไม่ว่าจะใส่สลัดใส่อาหารอะไรก็แล้วแต่คนอเมริกันชอบใส่เลยนี่แล้วสังเกตดูตาตรงนี้นี่คือ USDA นะครับออร์แกนิกเป็นตารับรองคุณภาพว่าผักวัตถุดิบอะปลอดสารพิษเป็นออร์แกนิกแล้วก็คุณภาพดีนะครับราคากล่องละ3.49 เซนต์จะค่อนข้างแพงหน่อยเนาะที่อื่นจะถูกกว่านี้หน่อยการขนส่งที่เนี่ยเขาจะมาจากฟาร์มบริเวณใกล้เคียงเมืองนี้นะครับจะใช้เวลาไม่เกิน7 วันนะครับเพื่อความสดใหม่ของผักผลไม้แล้วก็สินค้าทุกอย่างคือที่นี่ได้สดจริงๆมีชาร์ตบอก nutrition fact นะครับก็คือเป็นชาร์ตบอกสารอาหารว่าผักผลไม้ทุกอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สารอาหารมีทั้งหมดเท่าไหร่กี่แคลอันนี้มีบอกทุกอย่างเลยนะครับนี่นะคะเป็นอะโวคาโดออร์แกนิกนะคะราคาก็จะอยู่ที่6.99 เซนต์นะคะมีอยู่4 ลูกนะคะอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยมีตั้งหลายลูกนะลูกเล็กขึ้นเนี่ยลูกเล็กๆอ่ะอยู่ที่ราคา4.99 เซนต์ราคาก็จะถูกกว่านะอันนี้น่าจะไม่ใช่ออร์แกนิกนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยก็คือจะมีทั้งออร์แกนิกแล้วก็ไม่ออร์แกนิกแตกต่างกันไปนะปะปนกันไปอ่ะเราเอาอันนี้นึงลูกเล็กๆเหมือนที่บ้านเราเลยเนาะเหลืองๆอย่างนี้เอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงได้ปะได้ดิน่าจะหวานเนาะนี้ลูกเล็กมากเลยนะลองซื้อไปดีกว่าคือเยลโล่แมงโก้ก็ขายพาวละ90 เซนต์นะครับจะไม่ถึงพาวเลยต้องเอาให้ถึงโอ้เกินพาว 1.22 พาวนะครับนี่หนักเท่าไหร่นะ1 พาว1 พาวพอดีนะดูกล้วยป่ะดูกล้วยดิยาวกล้วยออร์แกนิกนะคะเนี่ยยาวมากเลยดูดิยาวมากพาวละ99 เซนต์เดี๋ยวเราเอาไปชั่งดูว่ากี่พาวนะอันนี้เท่าไหร่2 พาว 86ก็น่าจะประมาณ 2-3 เหรียญอะมันคืออะไรอ่ะเป็นน้ำมะพร้าวโคเพชนะคะแบบสกัดเย็นเป็นของออร์แกนิกด้วยขวดละเท่าไหร่ขวดละ5.99 เซนต์นะคะค่อนข้างจะแพงมันคือผลไม้สกัดผักผลไม้สกัดเย็นเนาะใช่อันนี้ที่เลือกก็จะมีพวกน้ำมะพร้าวสับปะรดมะม่วงแอปเปิ้ลแล้วก็ผักเคลนะคะเพื่อสุขภาพมากพวกนมอัลมอนด์นมของถั่วต่างๆอ่ะใช่ไหมคือเป็นนมเขาเรียกว่าอะไรนมวีแกนเนาะที่ไม่ได้ผลิตจากนมวัวจะเป็นนมถั่วนู่นถั่วนี้ต่างๆเลยนะใช่มีซอยมิลด้วยพวกนมถั่วเหลืองนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนมอัลมอนด์ปกติชอบกินอันไหนอ่ะเธอชอบกินอันนี้ชอบกินนมอัลมอนด์กล่องเท่าไหร่อันนี้อันนี้อยู่ที่2.29 เซนต์นะคะมันก็จะมีบอกแคลอรี่นะคะอันนี้60 แคลอรี่ต่อ1 เสิร์ฟนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไม่หวานเนี่ยแต่รสวานิลาก็จะเป็น30 แคลอรี่ต่อ1 เสิร์ฟนะคะอันนี้นะคะเป็นกัญชงเป็นนมกัญชงนะคะกัญชงก็เป็นตระกูลเดียวกับกัญชานะครับแต่ว่าไม่ใช่กัญชาเม็ดจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วเขาก็สกัดออกมาเป็นนมนะคะไม่เคยกินอ่ะราคาแพงอยู่นะ4.99 เซนต์อ่ะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะนมที่สกัดมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นแบบไม่หวานนะคะเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกหมดเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยแพงนะ5.29 เซนต์อ่ะแพงเนาะอันนี้จะเป็นพวกผลไม้อบแห้งนะครับนี่สัญลักษณ์นี้ได้รับรองจากอเมริกาเลยนะว่าเป็นออร์แกนิกแท้ๆเลยนี่ก็จะเป็นมะม่วงอบแห้งอันนี้กล้วยมันจะกรอบๆแน่เลยข้างในเนี่ยกล้วยอบแห้งนี่ก็เหมือนบ้านเราอารมณ์เหมือนกล้วยกวนเนาะดูดิเอ้ยมะม่วงกวนอันนี้ดูดิเป็นมะม่วงกวนเหนียวๆหน่อยอบแห้งเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยอันนี้ฉั
แค่ชอบกินนี้ผักเคลนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบผักเคลอบแห้งเห็นไหมข้างในมันจะกรอบๆใช่ไหมใช่นี่แล้วก็มีสัญลักษณ์นี้จำไว้เลยว่าคือสัญลักษณ์ออร์แกนิกของอเมริกานะครับอันนี้เวจี้ชิพนะครับเป็นพวกผักอบกรอบทั้งหลายเพื่อสุขภาพเราอยากกินผักกรอบๆอย่างเงี้ยถุงละ5.99 เซนนะโอ้นี่ถ้าคนรักสุขภาพแล้วอยากกินขนมอบกรอบเนี่ยมากินอย่างนี้ได้นะนี่อันนี้ก็เป็นบรอกโคลีอบกรอบกินขนมแบบรักสุขภาพนี่ฉันชอบบรอกโคลีกับเคลสองอย่างเคลยี่ห้อนี้4.79บรอกโคลี3.99 เซนถูกกว่าแต่ก็แพงกว่าที่อื่นอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับนี่จะเป็นคีโตไบก็ที่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์คีโตเยอะนะพวกอาหารสุขภาพเงี้ยแบบไม่ใช้แป้งทำเงี้ยอาจจะใช้แบบวัตถุดิบอย่างอื่นทำแทนแป้งอย่างเงี้ยนะเป็นคุกกี้อะไรเงี้ยคุกกี้คีโตอย่างเงี้ยก็สำหรับคนอยากลดน้ำหนักอ่ะนี่แต่ถ้าอยากได้สุขภาพนะโอ้โหต้องแลกมากับเงินที่ต้องจ่ายไปถุงละ10.99 เซนนี่โอ้โหแพงกว่าขนมทั่วไปอีกอ่ะกับน้ำมะพร้าวที่ฉันชอบกินน่ะที่คนไทยผลิตอ่ะราคาอยู่ที่2.29 เซนซื้อไปกินอันนึงนะยี่ห้อนี้ก็ขายสมูทตี้เหมือนกันนะเนี่ยทุกอย่างเลยเป็นน้ำมะพร้าวสมูทตี้ช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตก็มีอันนี้รสมะม่วงอันนี้รสแตงโมน้ำมะพร้าวแตงโมสีฟูราคาขวดเล็กๆแค่นี้นะ3.99 เซนช่วงนี้นะคะคนทำงานออฟฟิศเขามาพักกินข้าวเขาก็จะมากินข้าวที่โฮลฟู้ดอย่างเงี้ยมาตักข้าวกินตอนพักเที่ยงนะคะนี่ตัวนี้เป็นอาหารพวกกับแนว Lady to Eat นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำกับข้าวนะตอนเช้านี้เอาเข้าไมโครเวฟเวฟไปเลยอะเวฟกินได้เลยง่ายมากจะเป็นพวกพาสต้านะนี้เยอะมากเลยอะพาสต้านี่ก็เป็นพวกอะไรข้าวก็มีชีสอะไรเงี้ยนี่พวกนี้ก็กล่องละ8.99 เซนนะครับสำหรับคนไม่มีเวลาน่ากินทั้งนั้นเลยอยากกินอันเนี้ยโดนัทใหญ่มากเลยอ่ะโอ้เท่าไหร่อันนี้2 เหรียญอันนี้2 เหรียญโอ้ชิ้นละ2 เหรียญนี่ใหญ่มากเลยแต่ว่า370 แคลนะถ้าเป็นรสช็อกโกแลตแต่ว่าถ้าเป็นรสสตรอเบอรี่อ่ะ360 แคลโอ้มันก็แง่อยู่แล้วหวานๆทั้งนั้นเลยทุกอันนี่คือจะมีแคลอรี่บอกหมดเลยนะโอ้ยน่ากินมากอันนี้เป็นพวกคัพเค้กน่ากินอ่ะ5.99 เซน4.50 เซนอันนี้อุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้เป็นทีรามิสุมูสเค้ก4.99 เซนอันนี้ทำเป็นพีระมิดเลยเอาช็อกโกแลตระวังนะระวังมือเปื้อนชิ้นใหญ่มากชิ้นเดียวพอจะอ้วนชิ้นเดียวก็370 แคลแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนซุปนะครับนี่มีราคาเล็กกลางใหญ่4.49 6 เหรียญ9 เหรียญอะไรอย่างนี้นี่นี่ฝากล่องนี่เลยคือแบบเป็นซุปสไตล์ฝรั่งเนาะเป็นแซลมอนชาวเดอร์เป็นซุปแซลมอนนี่ฝั่งนี้จะเป็นโซนเหมือนข้าวแกงเลยเนาะเลยข้าวแกงตักเองคือเป็นอาหารนานาชาตินี้อันนี้จะเป็นอาหารแขกนี่ปีกไก่คาริกิอันนี้น่ากินมากนี่เป็นลูกชิ้นเกาหลีอะไรนะไก่ทอดลาซานญ่าอยู่นี่ลาซานญ่าน่ากินมากนี่ก็ผัดกะหมี่อันนี้เป็นแบบอาหารจีนเนาะถ้าเราซื้อ2สไลด์นะ2สไลด์จะเท่ากับ7 เหรียญถ้าสไลด์เดียวก็แค่3.99 เซนตรงนี้นะคะเป็นโซนสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักออร์แกนิกนะคะแล้วเขาก็จะมี
ซอสให้เลือกคืออันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าให้เราเลือกเองเลยว่าเราจะตักอะไรก็ตักนะคะอยากกินอะไรก็กินนี่ก็จะมีบอกว่านี่คืออะไรกี่แคลอรี่นะครับมีบอกหมดเลยนี่ก็จะมีกล่องให้เราเลือกตักเองเลยก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเราตักอะไรไปเท่าไหร่ก็ชั่งน้ำหนักตามราคาเดี๋ยวเราตักเสร็จเราก็จะไปชั่งน้ำหนักกันตอนที่จ่ายตังค์นี่เป็นถั่วแดงเอาถั่วแดงเยอะๆนะนี่เดี๋ยวจะมาซื้อแป้งแพนเค้กกันนะดูอันนี้ก็มีแบบกลูเตนฟรีนะสำหรับคนที่นี่นะเขาชอบแบบแพ้สารกลูเตนกันก็คือสารกลูเตนมันจะอยู่ในแป้งชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ปลอดกลูเตนก็คือสามารถกินได้เพราะกลูเตนมันบางคนกินแล้วแพ้ไงนี่อันนี้อย่างที่ผมเลือกนะครับจะเป็นแบบคลาสสิกนะเป็นปกติเลยราคาก็จะ4.99 เซนต์จะถูกหน่อยกลูเตนฟรีก็5.99 เหรียญคีโต7.99 เหรียญพาเลโอ5.99 เหรียญนี้ราคาจะไม่เท่ากันนะแต่ละอย่างนี้ส่วนการไดเอทแบบคีโตนี่ก็คือมันจะเป็นการที่กินแป้งน้อยในแต่ละวันนี่คือการกินแป้งน้อยมากเขาเรียกว่าคีโตหรือว่าไม่กินแป้งเลยแต่ผมว่าไดเอทแบบนี้มันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันทำได้ไม่นานอ่ะเผื่อคนเราแบบอยากกินข้าวกินอะไรเงี้ยเราก็กินไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ที่ไทยเขาก็ฮิตทำกันนะคีโตเนี่ยส่วนไอเนี่ยไอพาเลโอไดเอทนี่ก็คือสมัยเนี้ยหายากมากแล้วมันแทบจะไม่มีเลยอาหารแบบอาหารที่ไม่แปรรูปอะนอกจากเราจะแบบซื้อเนื้อสดมาทำกินกับข้าวเองเนี้ยคืออาหารทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันมีแต่แปรรูปเท่านั้นแหละแต่เขาก็ทำมาให้เลือกนะมีหลายแบบที่เนี้ยเขาจะมีอาหารสุขภาพแล้วก็การไดเอทที่หลากหลายมากนะสำหรับคนที่แบบชอบแบบไดเอทแบบไหนคือเลือกได้เลยโอ้วันนี้นะครับทองม้วนนี่ทองม้วนนี่เขาบอกว่า product of Thailand นะครับเขาบอกว่าเป็นสินค้าจากไทยแต่ที่จริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สินค้าจากไทยก็ได้อาจจะเป็นผลิตที่นี่แต่ว่าวัตถุดิบหลักบางอย่างอ่ะอาจจะมาจากประเทศไทยเช่นน้ำกะทิแบบกลิ่นมะพร้าวเนี้ยอาจจะมาจากที่ไทยเขาก็เลยเรียกว่า product of Thailand แต่ไม่ได้หมายความว่ามาจากที่ไทยนะอาจจะผลิตที่นี่ราคาอยู่ที่2.99 เหรียญนะครับไม่แพงมากลองกินดูไหมเราจะมาตักไอ้นี่กันตักโปกิกันเลือกไม่ถูกผสมกันเลยดีกว่าผสมซ้ำก็ถูหน้านิดนึงมิกซ์เองเหรอเออแค่นี้พอแล้วก็ไปจ่ายตังค์ชั่งน้ำหนักนี่เป็นส้มเมดาลินนะมากับใบเลยขายพาวละ2.49 เซนต์วันนี้ก็จะมีข้าวด้วยนะดูมีข้าวสวยบ้านเราด้วยเอาไว้กินกับแซลมอนชอบมากๆเลยผลิตจากไทยนะคะอันนี้เมื่อกี้ซื้อไปแล้วนะแต่ว่าอยากกินอีกขวดเดียวไม่พออ่ะมันอร่อยมากมากเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกแท้ 100% นะคะอันนี้นี่จะเป็นสีชมพูด้วยนะคะตัวน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันจ่ายตังค์นี่ครับวันนี้เราก็จ่ายตังค์มาแล้วนะทั้งหมดราคา50 เหรียญกับอีก 7 เซนต์นะครับถือว่าแพงกว่าที่อื่นนะนี่เราซื้อขนาดเนี้ยที่อื่นถูกกว่านี้อีกอ่ะแต่ที่นี่ตั้ง50 เหรียญเนี่ยอันนี้เรานั่งอยู่ตรงที่นั่งกินข้าวฟู้ดคอร์ทในนี้นะครับนี่เรามานั่งกินที่เราซื้อมานี่ไงนี่เป็นโปกิที่ซื้อมากินกับข้าวแล้วก็สลัดน้ำมะพร้าวตัวนี้นะคะนี่เป็นยี่ห้อของคนไทยนะคะคนไทยผลิตนะครับคือน้ำมะพร้าวอันนี้คือน้ำมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก 100% นะคะเนี่ยก็จะมีสีชมพูเห็นไหมทุกคนเนี่ยจะมีสีชมพูจากธรรมชาตินะคะที่มันเป็นน้ำสีชมพูอย่างเงี้ยก็คือมันจะเกิดปฏิกิริยากับธรรมชาตินะคะพวกสารที่มันเกิดจากพวกผักผลไม้เนี่ยถ้ามันเป็นแบบ
ออร์แกนิกแท้ 100% เนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะบ้านเรามันจะมีน้ำมะพร้าวที่เป็นแบบมะพร้าวเผามะพร้าวจากลูกจริงๆอ่ะเราไม่เคยเห็นน้ำมะพร้าวสีชมพูมาก่อนนะตอนอยู่ไทยอ่ะเพราะว่าเราได้มาจากลูกสดๆมะพร้าวเผาเนี่ยแต่ที่นี่มันไม่มีมะพร้าวสดๆเหมือนบ้านเรามันจะมีแบบเป็นพวกมะพร้าวขวดอย่างเงี้ยมะพร้าวพัชเจอร์ไลท์อย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอทิ้งไปนานๆมันก็จะเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงเราเคยซื้อมาเป็นแพ็คนะเราเคยเปิดดูแล้วมันเป็นน้ำมะพร้าวสีขาวปกติอ่ะเออแล้วทีนี้เราก็เก็บไว้ในตู้เย็นสักประมาณอาทิตย์นึงมั้งเปิดมาดูใหม่โอ้โหน้ำมะพร้าวเป็นสีชมพูอย่างนี้เหมือนกันเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนสีไงแต่ว่ามันก็กินได้นะตอนเรามานี่แรกๆเราก็งงเหมือนกันทำไมมะพร้าวเป็นสีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวยี่ห้อนี้ได้รับการรับรองจากการค้าทางอเมริกาเป็นที่แรกเลยนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยยี่ห้อนี้ของคนไทยอร่อยมากนะอร่อยรสชาติอันนี้นะคะเหมือนกินน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่ไทยเลยนะคะหอมเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะคนไทยที่อเมริกานี่ชอบยี่ห้อนี้มากเพราะว่ายี่ห้อนี้คือใกล้เคียงกันน้ำมะพร้าวที่ไทยมากที่สุดอ่ะเพราะว่าเคยไปลองกินยี่ห้ออื่นนะมันก็จะรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยเนาะเปรี้ยวจืดๆไม่อร่อยจืดไม่อร่อยอ่ะแต่นี่คือแบบหวานธรรมชาติเลยยี่ห้อนี้คือถูกปากคนไทยมากคิดว่าไม่น่ามีขายที่ไทยเนาะน่าจะเป็นน้ำมะพร้าวส่งออกยี่ห้อนี้นะไทม์เลสทาวเวสเหมือนเป็นเน้นส่งออกอย่างเดียวไม่ขายที่ไทยเพราะว่าที่ไทยมันมีมะพร้าวสดๆอยู่แล้วไงมันไม่จำเป็นต้องแบบคัดเจอไรอย่างนี้มีสัญญานี้นะคะได้รับรองจากอเมริกาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกระเป๋านะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเยอะมากอันนี้เป็นขนมตอร์ติญาของเม็กซิกันนะคะเขาให้มาอันนี้เป็นอะไรอ่ะสเตเวียน้ำตาลเทียมอ่ะใช่เป็นน้ำตาลสเตเวียนี่ออร์แกนิกออร์แกนิกเนาะคือของที่นี่จะมีแต่ออร์แกนิกทั้งนั้นเลยเนาะใช่อันนี้เป็นแครกเกอร์นะคะอันนี้เป็นนมหรือน้ำมะพร้าวอ๋อน้ำมะพร้าวนะคะนี่น้ำมะพร้าวอันนี้เป็นพวกขวดต่างๆนะคะโอ้ให้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะข้าวกระเทียมเนี่ยข้าวกระเทียมอ่ะไหนดูซิเป็นยังไงอ๋อข้าวอบกระเทียมคือไปหุงปกติจะเป็นรสชาติข้าวกระเทียมเลยเนาะหอมๆอะไรประมาณนี้ให้มาเยอะมากอ่ะดูดิอันนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะอันนี้เป็นบาร์บีคิวซอสให้มาหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นโปรตีนบาร์นะคะที่เป็นถั่วแบบเนี้ยเป็นช็อกโกแลตบาร์เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะคะเป็นถุงเล็กๆนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นซอสอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยเป็นซอสพริกใช่อันนี้เป็นซอสพริกอันนี้เป็นอะไรอ่ะน้ำส้มสายชูหรอวินิก้าใช่อันนี้เป็นเชอร์รี่วินิก้าน้ำส้มสายชูเชอร์รี่อะไรของมันอีกเชอร์รี่อันนี้ก็เป็นไม่รู้เหมือนกันแชมเปญวินิก้าอ๋อคือเป็นน้ำส้มสายชูกลิ่นแชมเปญไงอันนี้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดคุกกี้นะคะมีปากกาด้วยปากกามีอะไรอีกมีเข็มกัดเข็มกัดแล้วก็มีพวกโบชัวอะไรนี้เป็นวอเชอร์ใช่เนี่ยเต็มเลยเต็มไปหมดเลยหมดยังเลยนั้นหมดยังอ่ะอุ้ยยังไม่หมดนะโอ้ยให้เยอะมากให้เยอะมากเนี่ยคุกกี้อันนี้ก็อะไรอ่ะช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตร้อนอ่ะเอาไปชงอ่ะเป็นผงๆเงี้ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคุกกี้เหมือนกันคุกกี้ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตหมดยังเนี่ยเยอะมากเฮ้ยมีอันนี้อันนึงสบู่หมดแล้วเจ้านี้คือให้มาเยอะมากเลยอ่ะดีถูกใจไหมได้ของฟรีถูกใจได้ของฟรีตอนแรกว่าจะไปหยิบเอาอีกใบนึงนะเห็น
คนอื่นเขาแบบว่ามากันแบบว่า 2-3 คนเนี่ยเขาได้มากันคนละใบเลยเรามา2คนเราเอาแค่ใบเดียวนะเราไม่โลภมากแต่ก็อยากได้อีกนะอยากได้อีกแต่ว่ามันหมดแล้วไงคิดช้าไปหน่อยโอเคค่ะคลิปช้อปปิ้งที่ Whole Foods นะคะช้อปปิ้งอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพของเรา2คนก็มีเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันนะครับว่าเราจะไปไหนต่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย